สวัสดีครับพี่น้องครับผู้ที่ปลูกมันนาเป็นจังไรเนาะในช่วงนี้นะครับผมไก่จะได้ถอนออกละนะครับผมหัวมันบอกว่าจะเป็นต้นบอกว่าจะเป็นหัวนะครับมันงามบอนะครับผมในช่วงอายุ3เดือนเนี่ยนะครับผมอีกประมาณ2เดือน3เดือนข้างหน้านะครับไก่จะได้เตรียมเอาออกนะครับเตรียมปลูกเขาปลูกน้ำกันแล้วนะครับผมในช่วงนี้นะครับเร่งนะครับเร่งปุ๋ยเขียวกับระเบิดหัวนะครับใส่กันนะครับเพื่อว่าให้ผลผลิตออกท่านการนะครับในอายุ5-6เดือนนะครับอีก 2-3 เดือนข้างหน้านี่ละนะครับถ้าอายุเพิ่นครบ5-6เดือนแล้วนะครับก็จะเตรียมแปลงปลูกเขาปลูกน้ำนะครับของพี่น้องที่ปลูกเป็นจังไดเนาะนะครับผมมันงามบอนะครับเป็นจังไดหรือว่าตายแรงหรือว่าผ่านมาได้บอนะครับผมเท่าต้องในช่วงระยะนี้นะครับก็ฉีดเร่งปุ๋ยเขียวแน่นะครับแล้วก็ให้ปุ๋ยระเบิดหัวแน่นะครับฉีดไปเรื่อยๆปุ๋ยเขียวก็คือ25นะครับเป็นปุ๋ยเก็ดนะครับซื้อสั้นๆกันที่เอิ้นกันว่าที่กลุ่มที่เพิ่นปลูกมันปลูกหยังปลูกเขาปลูกน้ำหรือว่าปลูกผักปลูกมีนะครับปุ๋ยเขียวก็คือปุ๋ยสูตร2555นะครับเป็นปุ๋ยเก็ดนะครับตัวนี้ก็ใส่เป็นถุงเศรษฐีนะครับปุ๋ยเก็ดสูตร2555ปุ๋ยเขียวนะครับแต่พี่น้องอาจจะใส่ยี่ห้ออื่นกับโบเป็นยังนะครับผมเพราะว่าเฮาก็ถือว่าอยู่ในสูตรที่เร่งต้นเร่งใบนะครับแล้วก็ผสมกันกับ0060ระเบิดหัวมันนะครับผมฉีดไปเรื่อยๆครับพี่น้องฉีดไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอายุมั่น5-6เดือนแล้วเฮาก็ต้องถอนออกนะครับได้ผลผลิตเท่าใดก็จังว่ากันอีกเทื่อนึงนะครับเฮาเฮ็ดให้มันเต็มที่นะครับฉีดไปเรื่อยๆทุก10มื้อครับเพราะว่าไก่สิแล้วออกแหละก็ต้องเร่งออกสักน้อยนะครับมั่นพี่น้องก็คือสิงามก็คือสิหัวกําลังออกแล้วเนาะนะครับก็เร่งนะครับเร่งระเบิดหัวนะครับ0060มาครับผสมนะครับผสมไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องผสมไปเรื่อยๆแล้วก็ฉีดนะครับว่าปีนี้เป็นจังไดเฮาก็จังเบิ่งลาดล่าไว้ปีหน้านะครับผมปีนี้บางคนก็ปลูกเป็นปีแรกนะครับก็สิได้ฮู้จักนะครับแต่ได้ปลูกได้ลงมือทําแล้วนะครับก็สิได้ฮู้จักว่าเป็นจังไดมันหน้าเฮาปลูกแบบใดนะครับถ้ามีประสบการณ์แน่แล้วก็สิฮู้จักนะครับพี่น้องก็สิฮู้จักดีแล้วนะครับที่บางคนเพิ่นบ่เคยปลูกเพิ่นมาปลูกลองเบิ่งนะครับบางคนก็งามนะครับมีน้ํานะครับบางคนก็งามแน่บ่งามแน่นะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ของเฮานะครับปีหน้าเฮาสิได้ฮู้จักว่าปลูกลักษณะใดเบิ่งลักษณะใดนะครับถ้าเฮาได้เคยปลูกเทื่อนึงแล้วนะครับมีประสบการณ์แล้วเทื่อ2เฮาสิฮู้จักเลยนะครับว่าเป็นจังไดเฮาสิเตรียมแปลงจังไดเฮาสิเบิ่งว่าเฮาสิปลูกลักษณะไหนนะครับลักษณะใดที่สิเฮ็ดให้เพิ่นรอดนะครับสิเฮ็ดจังไดปลูกเป็นรายได้เสริมในช่วงหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตออกแล้วหลังจากเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำออกแล้วนะครับผมนี่แหละครับเป็นประสบการณ์ครั้งแรกบางคนเพิ่นก็คอมเมนต์เข้ามาเว้าสู่ฟังว่าปลูกเป็นครั้งแรกนะครับบางคนก็งามนะครับบางคนก็ตายแรงนะครับก็บ่เป็นหยังครับถือว่าเป็นประสบการณ์ของเฮาเนาะนะครับเพราะว่าก็ปีหน้าเฮาสิได้เตรียมตัวดีๆนะครับผมมั่นนะครับส่วนใหญ่เพิ่นจะปลูกเป็นพันธุ์อีเหลียงน้อยนะครับพันธุ์บอมแบมปลูกใส่ให้หน้าเฮานี่ล่ะนะครับเพราะว่าเพิ่นดอไว้ออกหัวไว้นะครับออกหัวไว้ในระยะเวลาประมาณ2เดือนก็เริ่มเห็นหัวมันแล้วนะครับหัวก็เริ่มออกแล้วนะครับเฮาก็สิได้ใส่ปุ๋ยฉีดซอยระเบิดหัวนะครับไปพร้อมๆกันนะครับช่วงนี้ก็ยังให้ขาดนะครับแต่ผู้ใดกําลังงามนะครับฉีดระเบิดหัวนะครับเพราะว่าอายุในช่วงที่เฮาใส่ปุ๋ยเม็ดบ่ได้นะครับเฮาก็ใส่เป็นปุ๋ยน้ำเป็นฮอร์โมนเอาดีกว่านะครับเพราะว่าผลผลิตเฮามันได้ออกเร็วเฮาต้องฉีดเป็นปุ๋ยน้ําแต่เฮาฉีดเป็นประจําเอาทุก10มื้อเอาหรือว่าทุก7มื้อแล้วแต่พี่น้องนะครับจะเรียกฉีดนะครับผมบางคนก็คอมเมนต์เข้ามาสูบน้ําอยู่หนองสะเลยใส่นะครับปล่อยเข้ามาน้ําร่องเลยก็ถือว่าโอเคครับถ้ามันมีน้ํามีไนเนาะแต่ว่าถ้าผู้ที่เพิ่นบ่มีน้ํานะครับก็เป็นการฉีดใส่ถังเอานะครับฉีดใส่ถังแล้วก็ผสมน้ําปุ๋ยเข้าไปนําก็ดีอีกอย่างนึงครับเฮาได้ฉีดน้ํานะครับแล้วก็เฮาได้ผสมปุ๋ยนะครับเข้าไปในถังแล้วก็ฉีดให้เพิ่นไปพร้อมๆกันบ่ต้องย่านว่าเพิ่นสิตายครับพี่น้องนะครับผมบ่ต้องว่าเพิ่นสิตายนะครับบ่ตายครับพี่น้องนะครับฉีดปุ๋ยเขียวแห้งงามนะครับฉีดปุ๋ยเขียวฉีดระเบิดหัวผสมไปพร้อมๆกันเพราะว่าเฮาต้องได้ผลผลิตก็คือหัวมันนะครับหัวมัน
ให้เพิ่นได้นะครับบางคนเนี่ยเพิ่นปลูกมาเป็น2 ปี 3 ปีแล้วเพิ่นหูจักวิธีนะครับหูจักวิธีแล้วนะครับมีประสบการณ์แล้วปีที่แล้วขนาด2 บาทกัวๆนะครับซื้อตามร้านทั่วไปเพิ่นขายได้ในเพิ่นขายได้ถือไร่ละเป็นหมื่นนะครับพี่น้องคืนเบิ่งเอานะครับแต่ว่านะครับปีนี้ก็ยังขึ้นอยู่3 บาทอยู่นะครับตามร้านทั่วไปอยู่ที่3 บาทอยู่นะครับปีนี้ยังสิได้หลายขึ้นนะครับก็เลยเข้ามาส่องมั่นให้หน้านะครับเป็นจังได๋กันนะครับผมเป็นหัวเป็นหยังละไปนะครับตัวนี้ก็กำลังเริ่มเป็นหัวนะครับอายุ3 เดือนนะครับอายุ3 เดือนเริ่มเป็นหัวแต่ว่าเฮาก็ต้องบำรุงนะครับฉีดไปเรื่อยๆครับพี่น้องลิ้นกำลังแตกนะครับกำลังแตกกำลังอันนี้นะครับแต่ว่ามันก็เอาว่าง่ายๆว่ามันก็บ่มีน้ำฝนตกลงมาใส่เนาะถ้ามันโชคดีปีนี้ก็แต่ว่าก็มีหัวทอใหญ่เติบบ่ได้ครับพี่น้องนะครับตัวนี้ก็ถือว่าใหญ่เติบแล้วนะครับทอเครื่องขวด M100แล้วนะครับเครื่องขวด M100แล้วขวดเห็นแน่แล้วนะครับก็หายไปเรื่อยๆครับพี่น้องก็เห็นนะครับเนี่ยแหละครับพี่น้องก็ถือว่าดกอยู่ครับพี่น้องก็ถือว่าดกอยู่นะครับก็อีกอยู่เพราะว่าเขานี่กี่ได้ปลูกผมสิได้ปลูกอยู่ประมาณหลังเมษานะครับบ่แม่นหลังเมษาแต่ว่าปลูกหลาแน่นะครับออกพรรษาแล้วพุ่นแหละเข้าพรรษาแล้วพุ่นแหละนะครับเมษาพฤษภามิถุนายนนะครับแต่ว่านี่สิปลูกหลาแน่เพราะว่ามันเป็นหน้าดอนนะครับหน้ามันสูงแล้วก็มันอยากแห้งนะครับปกติก็ปลูกอยู่ช่วงลาลาจังน้อยนะครับก็ได้เปรียบหมู่อยู่เพราะว่าตัวนี้อาจจะถึงฮอด7 เดือนครับพี่น้องอาจจะถึง7 เดือนนะครับมั่นให้หน้าแปลงนี่แต่ว่าก็ต้องบำรุงดีๆนะครับเพราะมันเป็นหน้าดอนนะครับหน้ามันสูงนะครับปลูกสุปีก็ต้องประมาณ7 เดือนนะครับที่ได้เปรียบหมู่แน่นะครับบางคนเพิ่นเป็นหน้าลุ่มเพิ่นปลูกไปนี่ก็เมษานี่ก็เริ่มถอนออกแล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับก็ถือว่าโอเคครับพี่น้องก็ฉีดไปเรื่อยครับนี่เห็นบ่หัวมันนะครับก็ออกเต็มเลยนะครับออกเต็มอยู่นะครับเฮาก็ฉีดไปเรื่อยทุก10 มื้อทุก10 มื้อครับปุ๋ยเขียวผสมกับปุ๋ยระเบิดหัวมันนะครับในรูปแบบปุ๋ยเกล็ดเอามาละลายน้ำฉีดนะครับฉีดใส่ทั้งใบเลยนะครับบ่ต้องย่านว่าเพิ่นสิตายนะครับเพิ่นก็เขียวดีนะครับการเจริญเติบโตก็ดีนะครับดินแห้งเด้ครับพี่น้องนี่ก็ดินแห้งนะครับก็ฉีดไปเรื่อยๆครับพี่น้องฉีดไปเรื่อยๆนะครับฉีดไปเรื่อยๆถ้าเฮาเคยได้เฮ็ดแล้วเฮาสิบ่ได้ย่านว่ามันสิตายนะครับเฮาต้องบำรุงไปเรื่อยๆฉีดไปเรื่อยๆนะครับผลผลิตก็สิได้สูงๆนะครับครับนี่แหละนะครับเป็นอาชีพเสริมนะครับเป็นรายได้เสริมจากหลังจากเกี่ยวเขาเกี่ยวหน้าออกแล้วปลูกมั่นใส่น้ำกลนะครับบางหม่องนี่เพิ่นปลูกหลายนะครับให้หน้านี่บ่ได้ว่างเลยนะครับให้หน้านี่บ่ได้ว่างผู้ที่เพิ่นมีประสบการณ์แล้วผู้ที่เพิ่นเคยได้น้ำมันให้หน้าแล้วนะครับก็สิฮู้จักวิธีการนะครับสำหรับมือใหม่นะครับขอมาฟังเบิ่งนะครับปีหน้าเฮาลงมือใหม่นะครับเฮาจัดการใหม่เฮ็ดจังได๋วิธีการนะครับคือผมเว้านั่นล่ะการปลูกมั่นนะครับถ้าที่ถ้าฮู้ว่าสิปลูกถูกช่วงแรงให้วานร่องพื้นนะครับให้เอาปุ๋ยมาวานร่องพื้นบ่ว่าสิเป็นปุ๋ยเคมีปุ๋ยขี้ไก่ปุ๋ยอัดเม็ดยี่ห้อใดก็สร้างนะครับที่เฮามั่นใจว่ามันดีนะครับให้นํามาวานร่องพื้นนะครับเวลาเพิ่นใหญ่ขึ้นมาเพิ่นแท่งยอดขึ้นมาแล้วนะครับเพิ่นมีปุ๋ยกินได้ตลอดก็บ่มีปัญหาบางคนนี่ไถซะก่อนจังเอามาใส่นะครับมันก็เลยเฮ็ดให้เฮานี่ยุ่งยากนะครับแต่ถ้าเฮาวานก่อนยกล่องนะครับเพิ่นไถไว้แล้วเฮาวานนะครับแต่จงยกล่องนะครับดินเฮาก็มีธาตุอาหารมีปุ๋ยแล้วก็เวลาเฮาเสียบไปแล้วเพิ่นก็จะมีปุ๋ยกินไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เฮาก็ให้อาหารทั้งใบไปนี่คือวิธีการที่ถูกต้องแล้วก็เฮ็ดให้เฮาเนี่ยบ่เสียเวลาในการทำนะครับบ่เสียเวลาในการเฮ็ดเพราะว่าปุ๋ยอยู่ใต้ดินเฮาก็วานไว้แล้วนะครับยกล่องนะครับมั่นเฮาใหญ่ขึ้นมานะครับเพิ่นก็มีธาตุอาหารกินไปเรื่อยๆเฮาก็แค่เสริมอาหารทั้งใบไปบ่ว่าจะเป็นปุ๋ยเขียวฉีดระเบิดหัวให้ทั้งใบไปนะครับบำรุงทั้งต้นทั้งใบและใต้ดินเฮาได้ว่าร่องพื้นไปแล้วบ่มีปัญหาครับพี่น้องนี่ก็คือเฮ็ดให้ผลผลิตเฮาสูงนะครับเฮาต้องจัดการแปลงให้ดีนะครับอันนี้นะครับ
ช่ประสบการณ์จริงนะครับเวลาการเฮ็ดนี่ถ้าเฮาบ่วานร่องพื้นน่ะหานังเทียมันถูกจังหวะที่มันแรงครับพี่น้องบ่สามารถสิใส่ปุ๋ยได้แห้งตายไปซื่อๆนะครับอันนี้มาเล่ามาแชร์ประสบการณ์ในการเฮ็ดที่ผ่านมาบ่อยากให้พี่น้องมาเฮ็ดผิดวิธีเป็นหยังติบางคนว่าปลูกช่วงแรงมันบ่งามแต่ว่าของผู้อื่นคืองามนะครับอ่ะขึ้นมาระยะแรกๆนี่ถ้าบ่มีปุ๋ยให้เพิ่นกินหรือว่าบ่มีถาดอาหารหรือว่าเสียบไปซื่อๆมันก็เกิดอยู่ครับพี่น้องมันทนแรงเด้แต่ว่ามันบ่งามแต่ว่าของผู้อื่นเวลาเกิดขึ้นมาแล้วเป็นหยังคือแตกพุ่มแตกใบเขียวงามแท้นั่นคือเพิ่นใส่ปุ๋ยรองพื้นบ่ว่าสิเป็นปุ๋ยเคมีบ่ว่าสิเป็นปุ๋ยอินทรีย์บ่ว่าสิเป็นกี่ไก่ขี้หมูใส่รองพื้นได้เบิดซุแนวนะครับตัวที่เฮามั่นใจนะครับใส่ได้เบิดซุแนวขอแต่ว่าเป็นปุ๋ยนะครับถ้าเฮาฮู้จักวิธีแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับผลผลิตเฮาสิสูงเป็นหยังที่เพิ่นมีพืชเพิ่นมีปุ๋ยกินไปเรื่อยๆครับพี่น้องอันนี้ก็คือเว้าง่ายๆอธิบายให้พี่น้องนี่สำหรับมือใหม่ที่เพิ่นเข้ามาฟังเนี่ยให้เข้าใจง่ายๆนะครับแปลจากหลักวิชาการเว้าเป็นคือกันนั่นแหละหลักวิชาการแต่ว่าผมอยากเว้าให้พี่น้องนี่เข้าใจแบบง่ายๆวิธีลงมือเฮ็ดนะครับคุยแบบภาษาชาวบ้านนะครับใส่ปุ๋ยนี่ก่อนเฮาสิปลูกเฮามาวานร่องพื้นก่อนยกร่องอันดับแรกเนี่ยเฮาได้ไปแล้วนี่1ถึง2เดือนเฮาบ่จําเป็นต้องใส่ปุ๋ยก็ได้เป็นหยังจะวางซั่นติเฮาได้วานร่องพื้นไปแล้วบ่ต้องห่วงนะครับเตรียมตัวแต่กําจัดหญ้าแค่นั้นนะครับกําจัดหญ้าถ้าเฮาใส่ยาคุมนะครับหลังจากเสียปุ๊บเฮาก็ฉีดเลยนะครับฉีดคุมหญ้าไปเลยได้2เดือน3เดือนนะครับเร่งให้มั่นเฮาต้นใหญ่ต้นสูงให้มันคุมหญ้าให้เพิ่นคุ้มร่องนะครับหญ้าสิบ่เกิดหลักๆนี่ถ้าปลูกมั่นหญ้าบ่เกิดนะครับผลผลิตเท่านี่70%แล้วครับพี่น้องอีก 30% นี่ขึ้นอยู่กับพี่น้องว่าพี่น้องเขียวไล่ละจักตันบางคนบ่ใส่ปุ๋ยได้เต็มที่ประมาณบ่เกิน2ตันต่อ1ไร่ถ้าปลูกแบบถิ่มป๋าไปเลยนะครับถ้าปลูกแบบบ่ฮั่วซ่านะครับ2-3 ตันนี่ถ้าใส่ปุ๋ยรองพื้นยกล่องแล้วก็ปล่อยเลยเอาแต่หญ้าบ่ใส่ปุ๋ยอีกได้อยู่แล้ว 2-3 ตันครับพี่น้องเนี่ยล่ะแต่ถ้าเฮาปลูกแล้วนะครับเฮาใส่ใจเฮาเอาหญ้าได้เฮาหยอดปุ๋ยไปเรื่อยผลผลิตของเฮา 5-6 ตันนี่บ่ขาดนะครับสำหรับมือใหม่ฟังไว้เด้อเฮ็ดคือผมเว้านี่ล่ะอย่าให้เพิ่นมีหญ้าแล้วก็หยอดปุ๋ยให้ปุ๋ยไปเรื่อยนะครับเฮาเพราะว่าเฮาเฮ็ดปีละเทียนะครับเฮ็ดมั่นให้มั่นปีละเทียมันสิยุ่งยากแต่ 3-4 เดือนแรกนะครับถ้าผ่าน 3-4 เดือนแรกไปแล้วปุ๊บบ่มีปัญหาเดียงหญ้าแล้วถ้าเฮาเอาอยู่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันสิเกิดสิคุ้มของเพิ่นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ให้ปุ๋ยทางใบไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าถ้ามันมีน้ํามีความชื้นหรือฝนตกลงมาแน่นะครับมีความชื้นเฮาก็สามารถให้ปุ๋ยเม็ดหยอดไปน้ําเงาได้นะครับมีหลายวิธีที่ให้ปุ๋ยนะครับผมมีหลายวิธีที่การให้ปุ๋ยบางคนก็หยอดตามโคนเงาเลยนะครับบางคนใส่ปุ๋ยยูเรียคือผมได้สูตรมาหลายๆสูตรนี่นะครับผมสิไปเบิ่งนะครับไปศึกษานะครับความน่าจะเป็นจะเอามาลงกับพี่น้องนะครับสำหรับมือใหม่หรือว่าสำหรับอาจารย์มือเก่าๆที่เพิ่นเคยเฮ็ดมาแล้วนะครับดัดแปลงเบิ่งครับพลิกแพงเอานะครับผมอยากให้ได้ผลผลิตสูงๆนะครับไร่นึงให้มันได้เป็น10ตันเลยนะครับอันใดที่ดีๆผมจะเอามาแช่มาลงมาเว้าสู่พี่น้องฟังนะครับสิ่งที่มันมีประโยชน์นะครับครับผมคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจช่องนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงซ้ำนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ